มีมตินะคะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะปี2566และ67นะคะจำนวน2โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นนะคะ65,170,000 บาทค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเมื่อวันที่26ตุลานะคะเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรนะคะโดยไม่เร่งระบายผลผลิตค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดนะคะขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะก็1ค่ะรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะในปี2566และ67นะคะ2ก็คือการอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2566-67จำนวน2โครงการนะคะวงเงินรวมทั้งสิ้นนะคะ65,170,000 บาทค่ะและโครงการ 2.1 นะคะโครงการชดเชยดอกเบี้ยค่ะในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2566และ67นะคะวงเงิน 26,670,000 บาทจากงบประมาณงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยจะขอรับจัดสรรงบประมาณตามระเบียบขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนโครงการถัดมานะคะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรค่ะวงเงินนะคะ38,500,000 บาทค่ะ